ส่วนนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำที่กำลังจะมีอายุครบ36ปีในวันเสาร์นี้ก็เผยว่าวันเกิดปีนี้คงไม่มีของขวัญหรือว่าจัดปาร์ตี้ฉลองเป็นพิเศษแต่กลับขอเดินหน้าเมคมันนี่โดยในวันนั้นก็ต้องเดินทางไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองที่ประเทศกัมพูชาและประเทศลาวส่วนหวานใจสาวเมทัลก็แอบประสิทธิ์ให้เจ้าตัวแอบตื่นเต้นว่าจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะค่ะคือเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์บอกเฮ้ยอย่าเซอร์ไพรส์ไม่ชอบอย่างเมื่อกี้มันรู้สึกแบบใช่ไหมฮะคือบางทีทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันเห็นแนวนี้มีเขินเหมือนกันนะยังมีเขินอยู่แต่ผมว่าเขามีเซอร์ไพรส์ให้ผมเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาไม่บอกทานข้าวของคุณแม่แล้วก็ชวนน้องชวนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะชวนครอบครัวน้องด้วยอะไรเงี้ย